ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นช่วงเช้าวันนี้ครับแฟนบอลของทางด้านปราสาทสายฟ้ายิ้มออกกันแล้วครับเมื่อภาพที่รอคอยครับทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้เปิดภาพโกอุ้มลงซ้อมกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก่อนดวลกับระยอง FC ในฟุตบอลถ้วยเลยครับอย่างไรก็ตามครับทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับได้ปล่อยภาพทางด้านโกอุ้มธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายทีมชาติไทยลงซ้อมกับทีมครับส่วนด้านแฟนบอลครับลุ้นว่าอยากเห็นเจ้าตัวประเดิมสนามเกมชนกับทางด้านระยอง FC ในศึกลีกคัพแหละครับทำเอาทางด้านแฟนๆของทัพประสาทสายฟ้าครับฟินกันเป็นแถวเลยครับหลังสโมสรปล่อยภาพธีรธรบุญมาทันลงซ้อมกับทีมในรอบ6ปีก่อนเกมที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะบุกไปเยือนระยอง FC ในศึกฟุตบอลถ้วยลีโวลีกครับ2021รอบ32ทีมสุดท้ายเลยฮะและอย่างไรก็ตามครับด้านแบ็คซ้ายวัย31ปีอย่างธีรธรบุญมาทันครับเพิ่งย้ายกลับมาอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีกครั้งหลังย้ายออกไปตั้งแต่ปี2016ในลีกที่2ไปอยู่กับเมืองทองยูไนเต็ดจากนั้นครับก็ได้ย้ายไปอยู่ยืมตัวกับทางด้านวิเซลโกเบในปี2018ตัวด้วยย้ายไปร่วมทีมยูโกมาเอฟมาริโนสในระหว่างปี2019ถึง2021สุดท้ายครับย้ายกลับมาอยู่ในทีมเก่าอย่างทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีกครั้งในลีกที่2ของฤดูกาล2021นับเป็นเวลาทั้งหมด6ปีที่เจ้าตัวออกไปจากทีมปราสาทสายฟ้าแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะออกไปเยือนระยอง FC ในศึกลีโวลีกครับ2021รอบ32ทีมสุดท้ายในวันนี้เลยครับเวลา 19:00 นตรงณสนามกีฬากลางจังหวัดระยองเลยครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันชี้ลามส่วนตัวของทางด้านเจชนาทิพย์กันหน่อยครับอย่างทางด้านคุณชิวพลหรือที่เรียกกันว่าทิสังครับได้โพสต์อําลาทางด้านชนาทิพย์กันแล้วครับหลังไม่ได้ไปร่วมงานที่ฟอนตาเล่ด้วยกันแหละครับอย่างไรก็ตามครับล่าส่วนตัวของทางด้านเจชนาทิพย์อย่างทางด้านทิวพลสังขพันธ์ครับหรือทางด้านที่สั่งที่เรียกกันครับลำคู่ใจของทางด้านเจชนาทิพย์สงกสินได้โพสต์อำลาครับหลังไม่ได้ไปร่วมงานที่ทางด้านคาวาซากิฟอนตาเลต้นสังกัดใหม่ของทางด้านชนาทิพย์สงกสินในฤดูกาล2022ครับโดยด้านชนาทิพย์ได้ตอบคอมเมนต์ซึ้งและที่ระดับร่วมส่งกำลังใจด้วยกันแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับทั้งนี้ครับทางด้านที่สั่งครับได้โพสต์ซึ่งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวครับว่าฟุตบอลเป็นเรื่องปกติที่มีพบกันและต้องจากกันไปต่อจากนี้ครับเราจะทำงานต่างที่กันแต่ความสัมพันธ์ของเรายังคงเหมือนเดิมดังนั้นครับถ้าคุณหนอโปรดติดต่อมาผมได้ที่ซัปโปโรและติดแฮชแท็กครับไปเอาแชมป์แทนพี่หน่อยเดี๋ยวพี่รอปั้นชนะ2เองไงครับและอย่างไรก็ตามครับจากนั้นครับทางด้านเจ้าเจชนาทิพย์นี่แหละครับก็ไปตอบคอมเมนต์ว่าผมคงเหงาอย่างแน่นอนตามด้วยเอโมจิหน้าเศร้าส่วนทางด้านธีรธรบุญมาทันครับเบ็กไซด์แชมป์เจลีก2019ที่ลีก2ย้ายไปอยู่กับทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ให้กำลังใจชนาทิพย์เช่นกันครับว่าสู้ๆครับชนาทิพย์พร้อมกับอีโมจิกรอบมือให้เลยครับและอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านชนาธิปสงกรานต์สินครับเตรียมที่จะเดินทางกลับไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่14-15มกราคมนี้ครับเพื่อไปเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับต้นสังกัดใหม่อย่างทางด้านคาวาซากิฟอนตาเล่และขนาดที่ล่าสุดตัวทางสโมสรฟอนตาเล่ครับได้จัดเตรียมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละครับก่อนที่จะไปเป็นประเด็นปิดท้ายครับมากันชี้ทางด้านดังวันลำกันหน่อยครับเมื่อทางด้านอดีตนายด่านของทัพกิเลนประยองได้รับการขยายสัญญากับต้นสังกัดอย่างทางด้านเซโซอุสกาครับแม้ว่าจะไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากเท่าที่ควรแหละครับอย่างไรก็ตามครับโดยทีมในอันดับที่11จากศึกเจลีก2021อย่างทางด้านเซโซอุสกาได้จัดการต่อสัญญากับทางด้านดังวันลำในด่านวัย28ปีออกไปเป็นเชียร์บริครับซึ่งการขยายสัญญาในครั้งนี้ครับเจ้าตัวได้อยู่ในทีมชุดลุยศึกเจลีกฤดูกาล2022ไปอีกอย่างน้อย1ฤดูกาลอย่างแน่นอนแล้วแหละครับและสำหรับสถิติการลงเล่นของทางด้านดังวันลำไม่ค่อยจะสวยงามมากนักครับหลังที่เจ้าตัวได้รับโอกาสในการช่วยต้นสังกัดเซโซโอซาก้าไปเพียงแค่2นัดตลอดฤดูกาล2021ซึ่งจำแนกออกเป็นการลงเล่นในรายการของทางด้าน FC Champions League 1นัดลงเล่นในศึกฟุตบอลทางด้าน Emirates Cup อีก1นัดและตลอด38นัดในศึกเจลีก2021ครับผมมีชื่อบุญมานั่งสำรองแค่4นัดและไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามในศึกเจลีก2021แม้แต่นัดเดียวเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับทั้งนี้ครับทางด้านดังวันลามครับเคยเป็นอดีตนักเตะเก่าของเมืองทองยูไนเต็ดในช่วงปี2019ถึง2021ครับซึ่งในด้านสัญชาติเวียดนามได้รับโอกาสในการลงเล่นในศึกไทยลีก
ไปแล้วทั้งสิ้น42นัดก่อนแย้บร่วมชิมทางด้านเซโซโอซาก้าลุยศึกทางด้านเวทีทางด้านศึกเจลิกเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาแหละครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันที่ทางด้านกฤษฎา กาเมนครับอยากทำตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จคือการได้ออกโอกาสไปค้าแข้งต่างแดนแอบลุ้นครับได้ลุยเจลิกตามรอยรุ่นพี่เลยครับล่าสุดครับอย่างไรก็ตามครับทางด้านเจ้าเล็กกฤษฎา กาเมนนักเตะสาพรัดประโยชน์ที่รับบทบาทได้ทั้งกองหลังและกองกลางของชลบุรีซีดีกรีทีมชาติไทยชุดแชมป์ของทางด้าน AFF Suzuki Cup 2020ล่าสุดครับได้เปิดใจเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเขาครับกับบทบาทพ่อค้าแข้งนอกจากได้รับใช้ทีมชาติไทยแล้วครับคือการได้มีโอกาสไปเล่นต่างแดนสักครั้งไม่ซีเรียสครับว่าจะเป็นลีกไหนขอแค่ได้ไปแต่ในใจลึกๆหวังจะเดินตามรอยรุ่นพี่ที่ได้ไปลุยลีกกลางหน้าเด่นประดิษฐ์อย่างเจลีกเลยครับรวมถึงอย่างไรก็ตามครับทางด้านโค้ชเองวิทยาดอกกุลครับที่ให้โอกาสได้มาร่วมทัพฉลามชนซึ่งเจ้าเละนักเตะจากเมืองกราดครับมั่นใจว่าตัวเขาเองจะได้ทำตามความฝันอย่างแน่นอนหากได้รับโอกาสลุยเจลีกครั้งแหละครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันที่ทางด้านชัยวัฒน์บูดานกันหน่อยครับเบ็กซ้ายจอมบุกของเคียสมุทรออกมากระตุ้นผู้ร่วมทีมห้ามประมาททางด้านปลวกแดงยูไนเต็ดเป็นอันขาดครับหากหวังที่จะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในศึกลิเวอร์ลีกครับ2028แหละครับโดยความเคลื่อนไหวของเกมลิเวอร์ลีกครับ2028รอบ32ทีมสุดท้ายจากรั้วสโมสรสมุทรปราการซิตี้ทีมชื่อดังจากศึกไทยลีกครับล่าสุดทางด้านชัยวัฒน์บูดานครับได้ออกมาเปิดเผยก่อนเกมที่ทีมจะบุกไปเยือนปลวกแดงยูไนเต็ดทีมจากศึกมังกรลีกฟ้าในช่วงกลางสัปดาห์นี้เลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับทางด้านชัยวัฒน์บูรานครับก็ได้ออกมายอมรับเช่นกันครับก่อนเกมครับว่าหลังจากที่เราได้ศึกษาการเล่นของทีมปลวกแดงยูไนเต็ดพวกเขาเป็นทีมที่มีเกมรับที่ดีโดยเกมนี้ครับเป็นเกมบอลถ้วยที่เล่นนัดเดียวจบและผมครับก็จะหวังว่าพวกเราจะต้องห้ามประมาทเด็ดขาดและจะต้องทำทุกอย่างเพื่อแน่ใจว่าจะได้เป็นผู้ชนะในท้ายที่สุดเลยครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทางด้านสมุทรปราการซิตี้เตรียมที่จะออกไปเยือนปลวกแดงยูไนเต็ดในศึกลีกครับ2021รอบ32ทีมสุดท้ายในวันพุธที่12มกราคมนี้ครับณสนามทางด้าน CK Stadium เวลา 15:00 น.ตรงอีกแล้วแหละครับแดดเปรี้ยงๆกันเลยเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ